วิสัยทัศน์พันธสัญญาทีมสปิริตและการปรับเปลี่ยนคือคุณสมบัติผู้นำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนความเป็นผู้นำในธุรกิจแอมเวย์สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเราเข้ามาเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเรามาเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองต้องรู้จักนำตัวเองเป็นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้มากที่สุดจากอัปลายผู้แนะนำธุรกิจนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนรู้มีความชำนาญระดับหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถกำหนดความสำเร็จของเราได้ด้วยการจัดการเวลาของเราเองนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนในองค์กรเราในทีมเราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสมควรมีสิทธิ์ได้รับรายได้ที่ต่อเนื่องนะคะที่เราเรียกว่า sustainable income ทันทีที่เราตัดสินใจที่จะสร้างธุรกิจนะคะที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองเนี่ยเราจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองทันทีแล้วก็เรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการที่เราจะมีความสามารถในการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราประทับใจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความประทับใจของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนพูดเก่งหรือว่ามีความชำนาญอะไรมาจากไหนแต่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตนเองส่วนตัวอย่างมีความประทับใจเนี่ยเราจะเล่าเราจะบอกให้กับผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้องค์ประกอบอื่นๆเช่นการสปอนเซอร์หรือการที่จะถ่ายทอดทักษะหลายๆอย่างที่เราทำในฐานะนักธุรกิจเนี่ยให้กับผู้คนในองค์กรของเราเองเนี่ยถ้าเรามาสเตอร์ได้ทุกอย่างนะคะสมบูรณ์แบบเนี่ยเราก็จะเป็นคนซึ่งได้มีการพัฒนาทักษะในทุกๆเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจจนสำเร็จและนั่นแหละเราจะพบว่าการเติบโตของเราเป็นการเติบโตที่มีความสุขเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราได้เติบโตด้วยประสบการณ์ส่วนตัวและถ่ายทอดให้กับผู้คนในทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะทำให้องค์กรของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนยาวนานได้ค่ะในโลกปัจจุบันนะคะคุณสมบัติที่สำคัญของนักธุรกิจแอมเวย์ในฐานะผู้นำเนี่ยมี4ข้อนะคะข้อที่1ก็คือการเป็น adaptive leader คือผู้นำในปัจจุบันเนี่ยจะต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาการปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยรวมไปถึงความสามารถในการที่จะเป็นผู้ที่ยืดหยุ่นนะคะตามสถานการณ์ได้ด้วยเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยหลายๆอย่างรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่2ก็คือการที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือบางทีเราจะได้ยินคำว่า emotional quotient นะคะเพราะว่าในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยในฐานะผู้นำเราจะต้องเป็นคนที่นำพาทีมงานผู้คนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้รักสินค้าหรือผู้นำในองค์กรเราก็ตามเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะทำงานร่วมกับความหลากหลายของผู้คนเพราะฉะนั้นการที่เรามีอารมณ์นิ่งการที่เรามีอารมณ์ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือดูแลให้สถานการณ์ของการทำงานร่วมกันกับคนหลากหลายนั้นราบรื่นนะคะต้องการความฉลาดทางอารมณ์ค่ะแล้วก็ในข้อที่3นะคะเราอยากจะเห็นว่าผู้นำคนนี้เป็นผู้นำตัวจริงในความเป็นคนจริงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีความจริงใจเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบนความซื่อสัตย์นะคะบนความโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องตามจรรยาบรรณคนจริงแบบนี้คือผู้นำที่ทุกคนเนี่ยจะชื่นชมนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการที่คนที่เป็นผู้นำในยุคนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยจะต้องเป็นคนที่มี growth mindset เป็นนักพัฒนาเป็นคนที่ยินดีที่จะสร้างงานต่อเนื่องแล้วก็มีความสุขกับการที่พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้ไปสู่มาตรฐานที่ดีขึ้นตลอดเวลาโดยองค์รวม4ข้อนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราทุกคนเนี่ยนะคะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จค่ะผู้นำที่ดีในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยข้อ1ก็คือการที่มี growth mindset growth mindset นี่มีความสำคัญมากเพราะว่า
บุคคลคนนั้นที่เป็นผู้นำเนี่ยจะมีความกระตือรือร้นในการที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตนะคะแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเจริญงอกงามนะคะคุณสมบัติของผู้นำข้อ2นะคะก็คือ respectability ความน่านับถือนั่นเองถ้าผู้นำคนนั้นเนี่ยเป็นคนซึ่งมีคุณสมบัติของนิสัยส่วนตัวที่ดีงามเช่นเป็นคนที่มีความถูกต้องที่เราเรียกว่า integrity นะคะแล้วก็มีความเป็น honesty คือมีความซื่อสัตย์รวมทั้งมีคุณสมบัติที่สำคัญมากก็คือเป็นคนมี commitment คือพูดอะไรก็จะทำสิ่งนั้นคนที่มี commitment เนี่ยจะนำพาผู้คนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมมาตรฐานที่ดีกว่าเดิมผลงานที่ดีกว่าเดิมแน่นอนข้อ3เนี่ยนะคะก็เป็นผู้นำซึ่งสามารถสร้างทีมแล้วก็สร้างองค์กรได้ศิลปะของการสร้างทีมสร้างองค์กรเนี่ยมีเรื่องราวของ soft skill อีกมากมายที่เราจะต้องเป็นคนซึ่งรู้จักที่จะทำงานกับผู้คนที่มีความหลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันข้อ4ก็คือว่าตัวเรานั่นเองในฐานะผู้นำจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่เราเรียกว่า role model นะคะแล้ว role model วันนี้เนี่ยก็เป็น role model ที่ต้องเกิดจากการกระทำจริงๆไม่ใช่คำพูดนะคะไม่มีใครหรอกที่จะมาเชื่อผู้นำซึ่งดีแต่พูดนะคะแต่ไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้น role model ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยจะต้องเป็นคนซึ่งติดดินทำงานพื้นฐานด้วยกับดาวไลน์แล้วก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคพร้อมๆกับดาวไลน์หรือทีมงานด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยโดยองค์รวม4เรื่องเนี่ยจะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีความเป็นผู้นำที่น่านับถือแล้วก็สามารถนำองค์กรได้เจริญเติบโตต่อไปค่ะในความเป็นผู้นำของพี่อ่อนนะคะจะมีหลักในชีวิตที่ได้ใช้มาตลอดเลยนะคะว่าการที่จะเป็นผู้นำที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ปฏิบัติตนเองในเรื่องราวของการเป็น 5S นะคะ S ตัวที่1คือ Self Starter หมายความว่าเราเป็นผู้นำซึ่งไม่มีใครจะต้องมาปิดตามแล้วก็เร่งรัดเราเราจะเป็นคนรู้ตัวเองว่าเราจะเริ่มต้นอะไรเมื่อไหร่ในแต่ละวันแต่ในแต่ละกิจกรรมที่เราจะต้องทำนะคะไม่ต้องให้มีใครเนี่ยมากระตุ้นเราเราจะเป็นคนซึ่งเริ่มต้นได้เองนี่สำคัญมากเพราะนี่คือจิตวิญญาณของเจ้าของธุรกิจนะคะข้อที่สองเนี่ย เมื่อเรามีเซลล์สตาร์เตอร์เป็นเนี่ยเราก็ควรจะมีเซลล์โมติเวชันเพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นทำภารกิจใดๆก็ตามเมื่อไหร่ที่เราเจอความท้าทายหรือปัญหานะคะเราจะต้องให้กำลังใจตัวเราเองเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะในแต่ละเรื่องราวที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติของธุรกิจที่เราจะพบของเรื่องราวที่อาจจะไม่สมหวังเช่นคนปฏิเสธหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตัวที่3เนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่เรามีเซลล์ออดิตคือคนเราไม่เพอร์เฟกต์เราทำอะไรเราก็อาจจะมีเรื่องราวที่ปรับปรุงได้เสมอพี่ก็อยากจะให้ไกด์ไลน์ว่าตัวพี่เองเนี่ยจะเป็นคนซึ่งเข้าใจตัวเองดีว่าในแต่ละเรื่องราวเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรซึ่งสามารถปรับปรุงได้ดีขึ้นแล้วจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพราะเรามีการตรวจสอบผลงานของเราได้ตลอดเวลานะคะในข้อที่4นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่พี่อ่อนใช้คำว่า self respect การที่เราเป็นผู้นำซึ่งเข้าใจบทบาทของตัวเองว่าเรากำลังทำธุรกิจที่มีคุณค่าต่อผู้คนรอบตัวเรารวมทั้งผู้คนในสังคมด้วยนะคะในทุกๆบทบาทของการเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่าในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเราควรจะเคารพตัวเราเองเลยว่าผู้หญิงนี่ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเราเก่งทีเดียวนะคะเราสามารถนำรายได้เข้ามาในธุรกิจในครอบครัวเราเราสามารถเป็นหนึ่งในแรงสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเติบโตไปในทางที่เกิดความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเซลล์เรสเพคดีๆเนี่ยพี่ออนมักจะพูดคำว่าเรามองกระจกเนี่ยเราไหว้ตัวเราเองได้เลยเพราะเราชื่นชมตัวเราเองว่า
เราเป็นคนคนหนึ่งที่มีคุณค่านะคะและสุดท้ายเนี่ยพี่ต้องการให้ความสำคัญมากที่สุดเลยเซลฟ์คอมมิตเมนต์ก็คือการที่เรารู้จักสร้างพันธสัญญาด้วยตัวเราเองว่าถ้าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่สำเร็จในชีวิตเนี่ยเราจะต้องเป็นคนลงมือทำนะคะแล้วก็ลงมือทำอย่างต่อเนื่องสร้างโมเมนตัมของการสร้างงานก็คือว่าเราดูแลผู้คนเนี่ยไม่ใช่ดูแลถ้าในภาษาชาวพวกเราที่เป็นแอมเวย์ก็คือเราจะสร้างธุรกิจบนโครงสร้างหลายๆสายพร้อมๆกันไม่ใช่ทำสายเดียวแล้วก็รอให้เขามาทำงานให้เรานะคะไม่มีใครที่จะสามารถสำเร็จได้ด้วยการรอคนอื่นมาทำให้เราเพราะธุรกิจเนี้ยมันเป็นการจับมือรวมตัวกันระหว่างอัพไลน์กับดาวไลน์แล้วก็ทั้งทีมนะคะที่จะสร้างบทบาทของการทำภารกิจของแอมเวย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่ออนเนี่ยนะคะได้ใช้หลักของ 5S อ่ะมายาวนานมากแล้วก็จำได้เลยว่าได้พูดเรื่องนี้ตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีอายุของการถ่ายทอด 5S เนี่ยมาไม่ต่ำกว่า30ปีค่ะก็เชื่อว่าจะยังเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนในปัจจุบันนี้ค่ะการพัฒนาผู้นำในแอมเวย์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งที่เป็นนอนแอมเวย์หรืออาจจะไม่คุ้นเคยกับแอมเวย์มาเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากข้อหนึ่งนะคะก็คือการสร้างความเชื่อให้กับคนคนนั้นเขาจะต้องได้เรียนรู้แล้วฝึกฝนในบางสิ่งบางอย่างเช่นการใช้สินค้าหรือการทำความเข้าใจในแผนการตลาดเนี่ยอย่างลึกซึ้งจนเขาเชื่อด้วยตัวเขาเองเป็นความเชื่อจากภายในเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยเชื่อธุรกิจนี้ว่าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เหตุผลว่าทำไมเขาควรจะทำอะไรเพิ่มจากชีวิตเดิมๆของเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถเริ่มต้นเป็นผู้นำในข้อที่สองก็คือว่าเมื่อเขาเป็นผู้นำเนี่ย เรื่องแรกที่เขาจะต้อง achieve ให้ได้หรือสร้างความสำเร็จให้ได้ก็คือการสร้างกลุ่มของเขาซึ่งจะมีความสำเร็จเนี่ยได้มาจากการที่เขามีทักษะในการสปอนเซอร์หรือการชักชวนแนะนำผู้คนเนี่ยมาเป็นสายงานเขาในเรื่องที่3นี่ก็คือว่าการที่เราคนคนหนึ่งจะเป็นผู้นำแล้วเติบโตได้เนี่ยต้องเข้าใจภารกิจของงานพื้นฐานที่เราเรียกว่า 3S1M นะคะก็คือ S ที่1เนี่ยเป็นการแนะนำสินค้า S ที่2เป็นการพูดเรื่องราวของแผนการตลาดแล้ว S ที่3คือการบริการดูแลให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยได้รับความรู้ได้รับความราบรื่นแล้วก็มีความสุขในการร่วมกันทำงานมันก็ต้องประกอบไปด้วยการเรียนรู้นั่นเอง M นั่นก็คือ meeting นะคะภารกิจตรงนี้เราเรียกว่างานพื้นฐานเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความเป็นผู้นำต้องมีทักษะใน4เรื่องนี้เป็นนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ข้อที่4เขาก็จะถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ความเชื่อตั้งแต่ความสามารถในการสปอนเซอร์ตั้งแต่ความสำคัญของการสร้างภารกิจ 3S1M เนี่ยเขาจะถ่ายทอดลงไปในทีมของเขาแล้วเขาก็จะเห็นการเติบโตตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่นำเริ่มต้นจาก 3% ใกล้ไป 6-92 จนกระทั่งถึงเป็น 21% และจากจุดนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ลำดับต่อไปที่5ก็คือว่าถ้าเราสามารถสร้างความสำเร็จระดับ 21% เป็นเนี่ยก็เหมือนเป็นมายสโตนเหมือนเป็นเบนช์มาร์กว่าเราเป็นเท่าแก่เป็นละเราเป็นเจ้าของสำเร็จละจากนี้ไปเรากำลังจะช่วยเหลือผู้คนที่ทำงานกับเรานะคะให้เติบโตต่อไปให้เป็นเหมือนเรานั่นเองเป็นเจ้าของธุรกิจณจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เติบโตจากการเป็น 21% หรือ Platinum เนี่ยไปสู่การเป็นอัญมณีนะคะการเป็นอัญมณีเนี่ยมีคุณสมบัติสำคัญที่เป็นทักษะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีก็คือการที่เราสามารถดูแลผู้คนได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถนำพาด้วยนะคะดูแลอย่างเดียวไม่ใช่ไปประคบประงมเอาใจเขานะคะแต่หมายความว่าสอนเขานำพาเขาไปสู่ on the job training แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยสอนให้เขาเข้มแข็งสอนให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำเหมือนเรา
ทักษะของผู้นำในธุรกิจแอมเวย์ที่ควรมีแล้วก็ต้องทำให้เป็นด้วยนะคะก็คือมี2เรื่องหลักเลยเรื่องแรกก็คือการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้รักสินค้านะคะมันเป็นแพชชั่นเลยนะคะของผู้นำแอมเวย์ที่จะเป็นคนที่อยากจะเล่าเรื่องราวของความประทับใจแล้วก็ทำให้ทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนักหรือเคยได้ยินว่าชื่อเสียงของสินค้าแอมเวย์ว่าดีแต่ไม่รู้ว่าดีจริงขนาดไหนคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายขนาดไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในฐานะผู้นำแอมเวย์เราจะเป็นผู้ซึ่งจะต้องสามารถตอบโจทย์การทำงานแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆนะคะเราจะสะสมคอมมูนิตี้ของผู้รักสินค้าข้อที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อ2เนี่ยธุรกิจของเราก็คงจะเล็กๆไม่ได้สามารถเจริญเติบโตได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราสะสมผู้บริโภคแล้วเนี่ยแต่ในบรรดาผู้บริโภคที่เราได้สะสมมาเราจะพบว่าจะมีจำนวนหนึ่งเลยที่ตัดสินใจว่ารักสินค้าแล้วรักแผนการตลาดด้วยแล้วมั่นใจด้วยว่าถ้าเขามาขยายเวลาของเขาในการลงมือสร้างธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้นำที่สามารถสำเร็จในธุรกิจแอมเวย์ได้เพราะข้อ2เนี่ยก็คือการที่สะสมผู้นำนะคะเพื่อให้ผู้นำเหล่านี้เนี่ยได้รับความประทับใจจากเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องแผนการตลาดเรื่องปรัชญาของธุรกิจแอมเวย์พาเขามารู้จักว่าการที่เขาจะมีชีวิตของความเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองแบบแอมเวย์เนี่ยมันเริ่มต้นได้ไม่ยากเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินทุนนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามใช้ความเข้าใจที่สำคัญเนี่ยใช้ความรักที่มีต่อปรัชญาของธุรกิจนี้ว่าเมื่อเราทำสำเร็จเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตเราได้แก่อิสรภาพครอบครัวความหวังแล้วก็รางวัลสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการแล้วเราได้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราสำเร็จในฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโดยที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชื่อว่าบริษัทแอมเวย์นะคะ